คำว่าตัวเจ้เนี่ยคือคุณแม่หรือเปล่าคะใช่เลยครับตัวเจ้จริงๆภาษาจีนก็มาว่าเจ้ใหญ่เจ้ใหญ่เราก็ยกให้คุณแม่เป็นเจ้ใหญ่ของบ้านใช่ไหมครับแล้วก็สูตรอาหารทั้งหมดเนี่ยก็มาจากคุณแม่แล้วทั้งหมดนี้คุณแม่ทำไหมหรือว่าคุณแม่ถ่ายทอดคุณแม่ถ่ายทอดมาแล้วเพราะว่าคุณแม่อายุเยอะแล้วครับ71แล้วแต่ว่ายังแข็งแรงนะครับมีอะไรบ้างในร้านแนะนำนิดนึงได้ไหมคะในร้านนี่คือถ้ามาต้องสั่งถ้ามาต้องสั่งก็คือต้องเป็นกุ้งทุกเมนูของกุ้งเลยครับเพราะว่าที่ร้านเนี่ยกินแต่ปูเราใช้แต่กุ้งแชร์บ๊วยไซส์จัมโบ้เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นของเรื่องของหอยเชลถ้าดูหอยเชลอันนี้ก็ไซส์ใหญ่ที่สุดในตลาดแล้วครับหาไม่มีใหญ่กว่านี้เขาเรียกว่าหอยเชลเมนูนี้เรียกว่ากุ้งหอยเชลไข่ลาวาครับโอ้อันนี้ก็ปูไข่ลาวาใช่ครับอันนี้ก็เป็นปูม้าก้อนๆไข่ลาวาเนาะหน้าตาดีมากเนาะอันนี้ละอันนี้อันนี้ก็เป็นกุ้งผัดกระเทียมพริกไทยครับโอเคถัดมาก็น่าจะเป็นปูอันนี้เป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่ครับปูนิ่มผัดผงกะหรี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นกุ้งผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์เม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้ก็คือกุ้งเผาอ่ะนะใช่ครับแล้วก็อันนั้นก็คือข้าวผัดปูอันนี้เราเรียกว่าข้าวผัดตั๋วเฮียครับเมื่อเรามีตั๋วเจ้แล้วเราก็ต้องมีตั๋วเฮียด้วยอันนี้คือข้าวผัดตั๋วเจ้จะเล็กย่อมยาวสำหรับทานท่านเดียวอันนี้ตั๋วเฮียก็รับคนได้อันนี้ตั๋วเฮียความพิเศษของตั๋วเฮียก็คือจะจานใหญ่ทานได้ประมาณ 3-4 ท่านเลยมันจะแตกต่างกับตั๋วเจ้นะครับตั๋วเจ้เนี่ยถ้าเห็นสีข้าวจะลองดูเข้าไปลึกๆดีเหมือนมีมันกุ้งใช่ครับตัวนี้จะเป็นผัดแบบพิเศษมีมันกุ้งแต่อันนี้เราจะผัดแบบออริจินอลแบบว่ากระทะจีนไฟแรงๆแล้วก็จะเป็นกลิ่นกระทะไหม้เพราะงั้นโดยรวมมันเป็นอาหารไทยจีนมิกซ์กันนะใช่ครับเราเลยสเตทตัวเองว่าเป็นสตรีทฟู้ดพรีเมียมเพราะว่าอาหารจริงๆก็เป็นเมนูที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วไม่ได้เป็นเมนูที่เราประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาใหม่อยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงแล้วมีวันไหนหยุดไหมฮะอยู่ที่ถนนพระราม9 49ครับปากซอย7เข้าไปประมาณ400เมตรครับอยู่ปากซอย7เลยครับปากซอย7อยู่ซ้ายมือครับผมมีที่จอดรถไหมคะที่จอดรถจะเป็นวันคู่วันขี้จอดข้างถนนส่วนร้านจะหยุดทุกวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์ครับเบอร์ติดต่อมั้ยคะมีครับเบอร์0623236364ทอดโด่งดังในตำนานใช่ถนนรัชดาแห่งถนนรัชดาแต่ก็ได้รับผลกระทบจากโควิดถูกไหมลืมบอกก่อนเป็นแฟนคลับขอบคุณครับน้องพอนะคะไม่เป็นไรลูกก็ได้ไม่ว่ากันครับไม่ว่าไม่จะพ่อหรือลูกก็ได้ป้อมเป็นบักได้ดีมากเป็นแฟนคลับน้องพอไม่เป็นไรถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของฉันหล่อมากหล่อมากคุณป้าละลายเลยแล้วก็เว้นวรรคหันมาพูดว่าน้องพอนะคะถูกต้องเลยสุดยอดมากถามนิดนึงฮะว่าจริงๆแล้วเราขายหมูทอดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ป้าจริงๆแล้วป้าขายมาไม่กี่ปีค่ะแต่เพียงแค่ว่าบ้านป้าก็มีตังค์นะแต่ป้าทำเพราะว่าชอบกินหมูทอดแล้วเขาบอกว่าทีเด็ดที่นี่พี่อ่านขาเราเข้าเรื่องของหมูทอดและน้ำจิ้มเขาบอกรสชาติเหมือนแม่ทำให้ทานอ่ะมันเป็นรสชาติที่มันดั้งเดิมทานแล้วเหมือนย้อนวัยกินแล้วอร่อยกินแล้วอบอุ่นใจว่างั้นนี่แต่พูดแล้วก็อยากกินเลยเดี๋ยวจะกินหมูทอดด้วยแต่ว่ามีเขาบอกมีเมนูพิเศษอีกป้าป้อมเขาบอกว่าป้าป้อมทำกระเพราหมูทอดอร่อยมากเลยอันนี้ถือว่าเป็นเมนูเด็ดเมนูดังของเราไหมเออวันนึงไลน์แมนเป็นร้อยกล่องจริงเหรอจริงไอ้กะเพราหมูทอดได้เหรอใช่คนผัดจะตายอยู่แล้วค่ะตอนนี้วันนี้เราใช้เตาแบบนี้นะค่ะโอเคใส่น้ำมันหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะน้ำมันจริงพี่อ่านปล่อยแม่ทำก็ได้นะเพราะว่าจะได้ชิมแล้วก็เล่าให้แม่ฟังเลยว่าเออเราชิมหมูทอดแล้วอันนี้คือเหมือนกันถูกไหมฮะเหมือนกันอันนี้จะเป็นสันคอหมูทอดแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูสามชั้นทอดอันนี้จะกรอบนอกนุ่มในแต่อันนั้นจะสำหรับคนที่ไม่ต้องการความมันแล้วก็สิ่งที่ดังของป้าเลยคือน้ำซุปมันมีสมุนไพร10ตัวทานแล้วมันจะคล่องคอแล้วก็มีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีสารพัดอาศัยลงไปอุ้ยตายดีเลิศอ่ะน้ำจิ้มดีมากๆเลยอ่ะก่อนที่ช้อนจะเปื้อนร้านป้านี่ขาดไม่ได้เลย3อย่างคือหมูทอดหมูทอดทานกับน้ำจิ้มแล้วก็ทานกับน้ำซุปน้ำจิ้มดีมากๆเลยอ่ะน้ำซุปเผ็ดไหมคะป้าไม่ค่ะป้ามันเผ็ดจ้าป้า อันก็นึกในใจแล้วแหละว่าเมื่อสักครู่นี้พูดไปว่าไอ้ฉันที่ขิงข่าสารพัดอยู่มันก็น่าจะเผ็ดอยู่เข้าไปโอ้เผ็ดจริงดังคิดเผ็ดร้อนเออมันเผ็ดร้อนมันมีใบกระเพราไงมันมีใบกระเพราแล้วโดยเฉพาะนะถ้าอุ่นให้ร้อนขึ้นไปอีกนะโอ้ยแต่อันนี้ที่มันร้อนคือมันมีใบกระเพราแล้วแบบกลิ่นมันหอมมากอ่ะไปต้องเป็นคนชิมแล้วล่ะพี่กลัวพริกเลยนะดีนะอยู่กับพริกจนชินระวังร้อนดีก่อนนะเดี๋ยวไม่รู้นะว่าเผ็ดไม่เผ็ดรู้แต่ร้อนเนี่ย
อร่อยมากอร่อยมากไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นจริงๆเชื่อได้ไหมอ่ะไปกินเลยไม่ค่อยไว้ใจเลยตอนนี้ไปกินฟาดทำไมอย่างแรงเฮ้ยแบบหอมหอมมากๆค่ะค่ะหอมมากๆอ่ะแล้วถ้าใครอยากลองชิมนะครับว่ามันอร่อยขนาดไหนกันมันจะขายดีขนาดนี้แม้แต่ในช่วงโควิดขายดีมากขึ้นไปอีกด้วยสั่งได้ช่องทางไหนบ้างครับทาง LINE MAN นะคะจริงๆแล้วอยากจะทำทุกพื้นที่แหละแต่ดีแค่ไลน์แมนป้าก็รับไม่ทันละแต่ถ้าอยากจะไปหาป้าไปทานที่ร้านเลยเนี่ยตอนนี้นั่งได้แล้วนะคะ